สวัสดีครับพบกับช่อง Fun Fishing Channel นะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวรอกสปิลนะครับรอกสปิลตัวเล็กๆนะครับเบอร์500นะครับของ Hummingway นะครับรุ่น SMV 500เบอร์500นะครับเบอร์500ก็เป็นรอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับน่าใช้อีกตัวหนึ่งขนาดเล็กครับเล็กถือว่าเล็กนะครับเล็กมากนะครับเบอร์500นี่ก็เหมาะแก่งานสปิวนะครับเล่นอาจิก็ได้นะครับหรือตกปลาเล็กๆนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าใช้ดีนะครับก็เอาไปใช้งานน้ำเค็มมาแล้วก็สบายๆนะครับหมุนลื่นดีนะครับตัวนี้นะครับก็มาดูสเปคข้างกล่องกันนะครับราคานี่ไม่แพงนะครับผมซื้อจากร้าน King Fisher นะครับ650บาทนะครับจัดจำหน่ายด้วยบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายด้วยบริษัทสยามซูนะครับจำกัดนะครับสเปคข้างกล่องนะครับเกียร์นี้ก็จะรอบ 5.2.1 นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนกันตีกับเดินหน้าทางเดียวนะครับจุสาย8ปอนด์ถูกป่ะ125เมตรนะครับ125เมตรนะครับก็ข้างในนะครับก็เป็นลอกราคาประหยัดที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับและมีข้างในมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับมีใบรับประกันให้ด้วยนี่เลยครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมให้นี่ครับไดอะแกรมนะครับเอาไว้ดูเวลาเราถอดประกอบหรือว่าถอดล้างถอดอะไรอย่างเงี้ยครับดูส่วนประกอบต่างๆนะครับก็ถือว่าให้มาครบนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรอกกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผ่าให้ดูข้างในด้วยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวรอกนะครับคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงก็ดังพอประมาณนะครับดังพอประมาณฝาเบรกก็มีเสียงด้วยนะครับน้ำหนักรอกตัวนี้อยู่ที่เขาไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ200เกือบ200กรัมนะครับประมาณ190 195นะครับนี่ฝาเบรกนะครับฝาเบรกเป็นแบบนี้นะครับฝาเบรกแล้วก็สปูลด้านในนะครับดูกันชัดๆนี่ครับคลิกเสียงด้านในนะครับสปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวดูคลิกดูภาพเบรกก่อนนะฮะด้านในภาพเบรกนะครับภาพเบรกแผ่นเดียวนะครับเป็นสักหลาแผ่นเดียวชุบน้ำมันไว้นะครับแล้วก็เป็นนี่ครับสปูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงโรเตอร์ไว้นะครับให้หมุนบาลานซ์นะครับซึ่งรอกนี้ก็หมุนได้บาลานซ์ดีนะครับหมุนได้บาลานซ์ดีแล้วก็ลื่นด้วยนะครับลูกปืนทั้งหมด7ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดไปเรื่อยๆนะครับ
แขนนะครับลอกตัวนี้เป็นแขนแบบแขนเสียบนะครับแขนเสียบหมุนแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับลูกปืนกันตีกลับก็ถือได้ว่าจับโรเตอร์แล้วเนี่ยลองขยับดูเนี่ยก็ไม่ถึงกับคอนมากนะครับลอกทำมาได้แน่นดีนะครับแขนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสลับแขนซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับเป็นแขนเสียบนะครับส่วนน็อปนะครับคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันทำได้เลยครับให้เปลี่ยนน็อปได้นะครับนะบางคนก็เอาไปทำอยู่นะครับลอกลื่นดีนะครับลื่นดีแล้วก็ตัวขาลอกเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับบิดไม่งอเลยนะครับแข็งแรงครับเปิดปิดหน้าลอกทำได้ดีนะครับมีการดีดของสปริงที่แข็งแรงดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดโรเตอร์นะครับโรเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคือหมุนถอดการถอดออกนะครับเป็นทุกลอกทุกยี่ห้อนะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกาคือถอดออกนะครับถ้าหมุนตอนเข็มนี่คือจะหมุนเข้านะฮะมันยังถอดไม่ได้นะครับต้องคลายน็อตออกก่อนนะครับไม่ได้แกะรอกนานนะฮะออกแล้วครับโอเคพูดถึงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผลิตลอกนี่ทันสมัยมากเลยนะครับก็ทำให้ลอกสวยงามๆออกมาเยอะแยะนะครับดูโรเตอร์กันนี่ครับโรเตอร์นะครับข้างในเป็นอย่างนี้เบาดีนะครับเบาดีโอเคโรเตอร์แข็งแรงไหมก็แข็งแรงนะครับในระดับนึงนะครับก็ถือว่าอัดปลาไซส์โล2โลได้นะครับปลานิลไซส์ใหญ่ก็ยังเอาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีแผ่นซิมรองไว้อยู่แผ่นนึงนะครับเนี่ยครับเฟืองเป็นเฟืองทองเหลืองนะฮะเฟืองสับปะรดนะครับเนี่ยครับเฟืองทองเหลืองนะครับเสาสแตนเลสนะครับแกนลอกนะครับแกนลอกตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับก็ดูแน่นหนาดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะข้างในเลยนะครับอยากดูข้างในเหมือนกันอันนี้ผมเอาไปตกน้ำเค็มมานะครับได้สลิดหินมานะครับหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ชอบมากคือที่มันเล็กกระทัดรัดนั้นนะครับจับกับคันสปิวนี่โหเบามากนะครับชอบตรงนี้เลยครับแล้วเล็กๆเบาๆงานน้ำตื่นนี่หายห่วงนะครับแต่งานน้ำเค็มนี่ก็กลับมาก็ต้องรีบเซอร์วิสนะครับรีบล้างน้ำจืดนะครับโอเคเดี๋ยวจะถอดแล้วนะครับข้างในนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ลูกปืนนะฮะลูกปืนฝาปิดด้านข้างของลอกตัวนี้นะด้านข้างนะถอดลูกปืนออกมาหนึ่งลูกเดี๋ยวดูลูกปืนกันโอเคนะอันนี้คือลูกปืนนะครับมีแหวนลองอยู่แผ่นซิมนะครับลองอยู่2แผ่นนะครับลูกปืนก็ใหญ่ดีนะครับดูแข็งแรงดีนะครับเฟืองถอดออกหรือเปล่า
นี่ครับข้างในนะครับให้ดูเฟืองก่อนนะครับมีลูกปืนติดมาด้วย1ลูกอีกฝั่งนึงนะครับนี่นะครับเฟืองนะครับเฟืองก็ดูเรียบร้อยดีนะครับกึ่งมาเรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวนี้ลอกราคา5-600บาทนี่ทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเจ๋วแล้วนะครับก็งานกลางๆลงมานะครับงานไม่หนักมากอย่าไปเล่นปิดประเภทนะครับถ้าเล่นปิดประเภทนี้ก็ลอกไหนๆก็พังเหมือนกันหมดนะอันนี้งานสปิวงานอจิเล็กๆนะครับได้อยู่นะครับเอาอยู่ครับไปตกกุ้งตกอะไรก็ได้นะครับตกปลาเล็กๆริมแม่น้ำเนี่ยนะอันนี้เฟืองนะครับนี่ด้านในเป็นอย่างนี้นะครับดูกันชัดชัดโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ Hummingway SMV500 นะครับราคาไม่ถึง700บาทนะประมาณ650บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรอกที่น่าใช้นะครับเล็กกระทัดรัดก็ถือว่าอาจจะถูกใจนะครับที่ชอบลอกเบาๆเล็กๆเบอร์เล็กๆนะครับแบบมีการรับประกันด้วยนะครับมีบริษัทนำเข้าสยามซูนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับมีน่าจะมีแน่นอนนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับลอกไม่แพงน่าใช้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะหาลอกราคาถูกใช้งานดีๆคุณภาพที่น่าจับต้องได้นะครับมาให้รีวิวกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ